โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับไปแล้วครับบายไปเล่นเลยไปกลับบ้านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับในไมค์ครับสกายบล็อกนะครับก็เป็นสกายบล็อกที่แปลกแหวกแนวใช่ไหมใช่มันเป็นสกายบล็อกที่แปลกแหวกแนวที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะเออดูครับสกายบล็อกเหี้ยอะไรต้นไม้อย่างใหญ่นะโหแล้วมีบ้านที่สำเร็จรูปด้วยประเด็นโอเคอย่างแรกนะผมก็ตามวิถีสกายบล็อกเนาะเราก็ต้องมาทำอุ้ยเชียร์เรสโตนเจเนเรเตอร์นะฮะเดี๋ยวช่วยกันดันหน่อยช่วยกันดันหน่อยนะแขกรับเชิญวันนี้นะผมชื่ออะไรครับเอาเป็นว่าไม่ต้องรู้จักมันหรอกครับไปจะเห็นนะโอ้ทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ล่ะคุณต้นจะเห็นผมเกือบแตกแล้วนะเนี่ยนั่นไรหูแตกไม่ว่ากันเอ้ยเดี๋ยวนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมเราควรจะทุบไม้ที่เป็นพื้นนะผมทุบแม่งเลยนะเอ้ยกูบ้าหรือเปล่าวะแทนที่กูจะไปตัดไม้ป้าต้องตัดไม้นะอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะผมที่มาเล่นกับผมในวันนี้นะผมชื่อว่าคุณตองนะที่จริงก็อะไรนะใครดูฮาร์ดคอร์ก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะโอ้ผมลืมไปแล้วนั่นเนี่ยเออผมก็ลืมไปเรียบร้อยนะซีรีส์นั้นจบแล้วนะครับผมเนื่องจากกูไปล้างเครื่องแล้วลืมเซฟแมปนะฮะมันคือเรื่องจริงที่น่าเวทนามากความเงาที่แท้ถูกนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์น่าจะอยู่ที่อเมริกามั้งไม่แน่ใจนะผมคือไปหาในเว็บมาแล้วเจอก็หยิบมาเลยนะอีซี่ดีครับเลสโตนทุยอะไรนะคอปเปอร์เจเนเรเตอร์นะอ๋อตอนแรกพูดเลสโตนก็งงอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเลสโตนตอนเริ่มคือแบบผมเป็นประเภทพูดแบบเร็วไงเลยพูดไม่รู้เรื่องนะพวกเร็วนี่เออเร็วว่ะล่ะโหผมนี่อย่างเร็วเลยนะต้องทำเป็นไหมชิวผมบอกเลยคอปสโตนมันมีคอปสเปเลเตอร์มันมีวิธีทำอยู่หลายอะไรหลายแบบเนี่ยทำไงให้มันไม่กินเนื้อที่อ่ะไปใกล้บ้านมันจะไม่เผาบ้านทิ้งเหรอคุณน้องไม่เราวางลาวาไว้ตรงนี้ตรงนี้วางน้ำคิดก่อนแป๊บนึงนะฮะอย่างแรกเราต้องนะฮะสงสัยอะไรอย่างนะว่าขึ้นมาดูตรงนี้ฮะอุ้ยจะมีกระจก What is this ตีกันไม่ได้ถ้าผมตีกันได้มีเฮแน่กระจกตรงนั้นอันนึงมานานมากแล้วมันคืออะไรครับคุณนุ่น I don't know man ไปเอ้าเอ๊ะมันเป็นเงี้ยเอ้าเออไม่เป็นไรเฟี้ยวดีโคตรเท่เลยเดี๋ยวเราต้องขุดตรงนี้ลงมันต้องอย่างนี้นะฮะเอาใหม่มันต้องงี้อ้าวสังงั้นเดี๋ยวอ้าวอึ๊บอ่ะเฮ้ย What is this เพิ่นเรียกอ่อนเดี๋ยวอ้าวไม่มีเหล็กด้วยกูทุบแม่งเฮ้ยไม่นะอ้อนเฮ้ยช่างมันน่าจะแบบเป็นแบบแรนดอมไม่เราจะมาให้นายขุดนั่นเนี่ยนอหอวะต้องขุดวะไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยที่สำคัญของผมน่าเสียดายผมว่าเราจะได้ลาวาหมดต้องค่ะช่วยทำประโยชน์ต่อคลิปนี้หน่อยประโยชน์ง่ายๆเลยเพื่อนขุดหินได้ทีมาเดี๋ยวผมรอจังหวะนี้มานานมากจัดไปเดี๋ยวทำทีอ่ะเออมันเรนดอมนี่ว่ะดีแล้วล่ะคุณอ้นเลยเออแบบนี้แหละสวยงามโอ้ยทองรู้สึกเหมือนจะเป็นภาระกูเหลือเกินนอกกับไอ้เนี่ยนะใครสนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะผมลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูแต่อย่างใดนะครับถามว่าเขาจ่ายไหมคุณต้นนะเขาไม่ได้จ่ายนะฮะใช่หรือเปล่าฮะใช่แต่เราต้องจ่ายค่าดีแท้เพื่อมาเล่นนะฮะอันนี้เซิร์ฟไปดีแท้นะจ๊ะไอ้นี่เถื่อนมันเล่นไม่ได้นะฮะโอเคตามนั้นเนาะต้นครับว่าแป๊บนึงนะปรับแชทก่อนรู้สึกมันใจนี่เกินไปละฮะครับก็ฮันไดมอนนะไดมอนฮะต้นกำลังใจใช้ปิกแอคไม้ขุดไดมอนไดมอนอีกแล้วมันมีถ้ำด้วยนี่เฮ้ยตรงนี้มีคอปเปอร์สโตรเจเนเรเตอร์นี่มันมีเอ้ยตองขุดหินมาหน่อยเดี๋ยวมาขุดเหล็ก
มีหินไหมเอาหินมาหินมามีครับเดี๋ยวผมไปคราฟมาให้ครับพิกแอคกับไอ้นี่มาเลยกับเขาเรียกอะไรนะอันนั้นอะเอาเตาเผาเตาเผาเตาเผาอันนี้ตายน่าจะของไม่ตกน่าจะลองดูไหมฮะสิโอเคเลยเฮียเออมันมีคอมเพรสโตนเจเนอเรเตอร์สองข้างดีกว่าก็เชิงขุดโอเค thank you แต่ผมจะทำการทดสอบอะไรบางอย่างนะอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ก่อนหน้าทำเดียวอุ้ยเพชรอีกแล้วเอ้าแล้วเหล็กโอ้แม่งตกลงไปในลาวาเยี่ยมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เฮ้ยทำไมตรงนี้มันดรอปแต่แร่วะอันนี้ดรอปแต่แร่วะไม่น่าพูดมากเลยจะกลับเกาะไงอะทับเอสทับเอสเป็นวิชาที่ผมเกลียดที่สุดละก็เยี่ยมเลยโอ้ผมก็เกลียดเหมือนกันนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันตรายอะไรขึ้นครับคุณโน้นนะจะตายแล้วเนี่ยเข้าลาวา2รอบแล้วเนี่ยสรุปผลการทดลองออกมาแล้วนะคุณโน้นฮะผลการทดลองอะไรล่ะตายของตกฮะเนาะนี่นะก็อันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของ Channel นะผมซึ่งจะมาแทรกกับเอเตอร์เนาะเพื่อเป็นการแบบไม่น่าเบื่อเกินไปเดี๋ยวกูลงแต่เอเตอร์มันก็น่าเบื่อใช่ป่ะล่ะมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามามั่งนะฮะตามนั้นเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าซีรีส์นี้มันจะเล่นได้ยาวๆหรือเปล่าเนาะเพราะต่างคนต่างก็ไม่ว่างแบบว่างไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ฮะแต่ปีใหม่เนี่ยผมจะอยู่หน้าคอมตลอดเลยใช่ผมก็อยู่นะก็ตกลงว่าพี่จะอยู่สรุปก็คือถ้าว่างตอนไหนซีรีส์นี้มันก็มาครับแล้วตอนที่ผมนั่งขุดมา4บล็อกไม่เจอบล็อกหินอย่างเดียวเลยผมเจอแต่แร่อะไรก็ไม่รู้ทำฟาร์มเลยดีกว่านะเพื่อที่จะให้ไอ้นี่มันโตเร็วๆเนาะนู่นฮะมีอะไรอยากถามฮะว่าใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับนั่นดิสูตรหวานผมใช้สูตรหวานนี่เดี๋ยวไม่พอต้องมีสมุนไพรด้วยนะครับสมุนไพรไว้ใจผมคนเรืองแสงโอเคนะก็ซีรีส์นี้ใครอยากเล่นก็กูไม่ให้ครับเนาะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แค่เรา2นะโอ้โหเรา2ฟังมันดูทำไมไม่รู้นะสายเหลืองก็ไม่บอกต้องพูดกูแม่งสื่อไปทางเก๋ๆนิดนึงนะไม่นิดนะผมว่าเออน่าดีเยอะผมว่าเราควรทำฟาร์มไว้แถวนี้โอเคจัดเลยทำมันกลางถนนเนี่ยแหละที่สุดผมก็เจอบล็อกหินปกติแล้วเออทำน้ำอินฟินิตี้วอเตอร์ก่อนเดี๋ยวลืมแป๊บนึงนะตองยืมน้ำก่อนโอ้ยกระตุกโอ้ยอุ้ยโอเคดึงไม่บอกแล้วนะคุณโอ้นโอเคจัดไปนะก็คุณตองนะผมก็อายุเท่าไหร่ครับอายุ46ปีครับอ๋อนะครับก็เป็นรุ่นพ่อกูเรียบร้อยนะฮะคุณตองนี่มีเมียหรือยังครับเอ้ยขออภัยครับภรรยาหรือยังครับมีอย่างฮะใครสนใจก็เข้ามาจีบได้ฮะเดี๋ยวแจกเบอร์นะครับเดี๋ยวเอารูปมันติดไว้หน้าเฟซผมนะไม่ไปตองก็ได้นะเฮ้ยเพื่อนนายออกจะรอนะดีมั้งไอ้พวงไอ้พวงย้อยๆของนายน่ะมันน่าจะแบบสาวๆน่าจะชอบนะย้วยมันไม่ค่อยจะย้วยเท่าไหร่แต่ดิมมันไม่ย้วยมันอะไรหรือมุกไม่ออกเลยมันก็ต้องมีพัฒนามั้งหรือไม่ได้เล่นมุกมาหลายวันแล้วเนี่ยจริงเหรอใช่เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงต้นฮะมีอะไรอยากถามอีกอย่างนะอะไรแหละผมจะทำอะไรฮะขุดหินครับมันจะได้ดูแบบไม่ไหลลื่นนะตรงที่เน็ตกูมันค่อนข้างขาดนะขออภัยแล้วกันโอเคหลังจากนี้เมียไปขอไปนะจ๊ะเพราะว่าหมดมุกจะพูดแล้วไงไอ้เออนี่ผมจะทำอะไรผมจะวางไม้ไว้ใต้นี้ตัดไปตรงนี้มีอะไรนะธรรมชาตินะต้นมีอะไรที่มันปีกแอคมันขุดไม่เข้าที่มันนอกจากไม้นะไม่รู้ดิไม่ของเลยดินสักบอกนะครับ
อ้าวอ้าวแลกอีกกูผมนี่นึกถึงไอ้นั่นเลยเซิร์ฟนั่นเลยเซิร์ฟในตำนานนะฮะแป๊บนึงครับช่วยผมด้วยครับผมควรตายเพราะเลือดกูไม่น่าจะไหวใช้เน็ตแห่งความจริงครับผมเป็นเน็ตที่โอเคที่สุดนะฮะสามโบบ้ามันค่อนข้างแบบนะฮะเออโบบ้าคืออะไรล่ะฮะคุณนนท์ไม่รู้ดิไม่กล้าพูดเดี๋ยวกูโดนโดนนี่เรื่องใหญ่เลยนะเดี๋ยวแนวกูเป็นสีเหลืองไม่เอาไม่ดีโอเคก็ใครอยากให้ผมเล่นไลฟ์ผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะนะฮะหรือทักมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะไม่ว่ากันเนาะ Fanpage อะไรครับคุณนนท์นะ Fanpage ของผมอยู่ใต้คลิปทุกคลิปของ Channel ผมเลยนะแค่เลื่อนไปด้านล่างคลิปนะครับผมเนาะตามนั้นเนาะจะมีใครเข้าไปสักคนมั้ยต้องมีดิมันเป็นประเภทเด็กเฮอร์มอยส์ครับเฮอร์มอยส์ทักไปถามอะไรและสาระนะต้นไม้นี้ผมคิดว่าจนวันสุดท้ายเราก็จะตัดไม่หมดนะฮะมันจะใหญ่ไปไหนมันคลิปแยกเฮ้ยเราอาจจะขึ้นไปสร้างบ้านข้างบนก็ได้คุณอ้นผมเจอลาพีสลาพีสล่าซูรี่แต่ลาพีสมาแล้วผมว่าผมควรไปลงเหมืองว่ะจะได้หาได้มาแป๊บนึงมีเหมืองด้วยมีดิโอ้โหเกาะยั้งใหญ่เลยเอ้ยมันนั่งโง่ตั้งนานมีเหล็กไหมไม่เผาเหล็กวะเป็นสกายวอล์กสกายวอล์กทุยสกายวอล์กสกายวอล์กที่แปลกแหวกแนวที่สุดนะเท่าที่เคยเล่นมาเนาะก็อย่างที่บอกไว้มันมีอะไรแบบปกติสกายวอล์กมันเป็นยังไงเกาะสี่เหลี่ยมโง่ๆหนึ่งเกาะแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะมีเกาะทรายใช่ไหมแต่อันนี้คือแม่งมาเป็นแบบนี้เลยครับแบบล้างกลางอากาศประมาณเช่เอ้าทอดหายมีเอมเมอรัลด์ด้วยเจอไดมอนด์อีกแล้วผมรอเล็กสองเสร็จปิดตัวเองก่อน4ขีดก็ดีนะทำไมมันเอ้าเอ้าต้องเข้าใจนะเซิร์ฟต่างประเทศไม่ได้เซิร์ฟต่างประเทศก็แบบนี้แหละฮะไม่ต้องอะไรมากมันเนาะนะหายอ่ะ What the อ้าวูชิตจังหวะนี้นะแล้วมันก็กลับมานะงงกับเซิร์ฟว่ะอึ๊บไม่หายละคุณลงไปอันนี้ผมสามารถขุดได้ทุกอย่างแล้วบอกเลยโอ้โหแร่อย่างเยอะโอ้โหเออมันมีแมปอยู่แมปนึงนะครับผมอยากเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาคุณตองไปเล่นดีกว่าโอ้เยี่ยมเลยเป็นอุ๊ยชิตเป็นแมปที่แบบแมปสมัยก่อนอีกแล้วครับช่วงนี้กูชอบเล่นอะไรที่มันแรดูสมัยก่อนไม่ใช่มันมาหลังสกายกิดนิดนึงอะแต่ว่ามันแมปนั้นผมอยากเล่นอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ชื่อแมปเลยเดี๋ยวต้องไปหาก่อนเดวอร์ซิตี้มาไอแมปนั้นมันหัวด้วยเกินปวดหัวเกินไม่ไหวผมเคยลองโหลดมานั่งเล่นกับเพื่อนผมแค่แอดเวนเจอร์อย่างเดียวกินไปชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแคสเดวอร์ซิตี้กูควรไลฟ์สตรีมน่าจะดีสุดคือมันไม่ใช่ว่ามันยากมันอะไรนะมันแปลไม่ออกแต่กูเล่นทันทะเลโอเคเต็มมือใจหายนึกว่าตกทีกูร้องเลยอะของหายหมดเลยฮะผมขุดทองมาด้วยได้ส่งไปไหมเฮ้ยมีสาวส่งเมลมาอ้าวนั่นหายเลยโอเคใจเย็นนะระวังโอ้ขอบคุณครับทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ได้เหล็กมา5ก้อนเดี๋ยวเอาไปทำเป็นเพียงแค่ก่อนจะได้ไปขุดทองไดมอนด์3อันครับเยี่ยมเดี๋ยวทำเพียงแค่เหล็กก่อนทองนะคุณนนท์แมวอ่ะผมไม่ใช่เกย์นะนี่ไม่ใช่เกย์เหมือนกันโตผมเนี่ยเป็นพี่หมีใจดีพี่อะไรนะหมีครับหมีโอ้ยทำไมมันแหลกทำไมเน็ตมันกระซุก
กระซอกเวทุยกระจอกแบบนี้ก็มันคือ3โบบางไงฮะใช่เฮ้ย my god bitch คืออะไรเนี่ยแป๊บนึงออกเซิร์ฟก่อนเข้าใหม่นะฮะไม่แล้วคุณโอนโอเคอึ๊บคาร์เป็นสติ๊กนะอึ๊บแบบนี้คลิปนี้ความยาว20นาทีนะครับรู้กันไว้นะรู้กันไว้นะว่าของอ้นก็แค่2นิ้วฮะ2นิ้วนี่คืออะไรครับแล้วก็ไม่เล่นตามมุกกูนะลืมคิดแม่เยี่ยมไปเลยตรงนี้ว่าจะหลุมเพชรอยู่ใสเจอได้ทานมันเป็นคนเอาฐานไหมครับเอานะถ้าเกิดไม่ขี้เกียจเวลาเอาฐานนี่ใส่ถุงไม่ใส่ครับโหคุณจะรับผิดชอบป่ะน่ะไม่ครับโหคุณโคตรเร็วเลยใช่ป่ะล่ะ The Fat ยังเรียกผมว่าพ่อเฮ้ยยัดเข้มีบล็อกนี้ด้วยบล็อกอะไรโอ้นวลซีแลนเทิร์นโอ้ซีแลนเทิร์นคล้ายๆกับไอฮีโร่ใน DC ครับตัวอะไรวะอันนั้นมันกีแลนเทิร์นพามพามนั่นแหละผมอยากบอกเลยอย่ามาเล่นมุกเลย DC หรือมาเวลแถวนี้ผมไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ดูกีตาร์ไม่มีแฟนไม่มีหมาไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ตายเถอะนั่นแหละตายนี่แบบเมื่อกี้ตองบอกว่าเพชรอยู่ไหนนะเพชรอยู่ในตัวผมนี่อ่ะอ๋อเอากูรู้ครับยังไม่ได้ขุดเก็บยางอ่ะผมไม่ได้ขุดเก็บยายหม่อนไว้นะไอมอนไว้ล่ะคุณคาดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปนรกสูงนะครับเพราะว่ามันน่าจะขุดไปขุดมาแล้วเจอออกซิเดียนนะมันทำบาปเยอะใช่ไหมฮะใช่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีซีรีส์ขึ้นสวรรค์อยู่นะอันนั้นเป็นแบบโลกที่ผมแบบทำดีเยอะนะฮะเลยได้ขึ้นสวรรค์นะส่วนโลกคนอื่นก็ลงนรกหมดเลยนะสุดยอดไปแล้วดีที่ไหนล่ะฮะฮะอะไรนะครับอะไรนะเสียงไม่ฟังทำดีที่ไหนล่ะครับตรงนั้นเลยอะตรงนั้นเลยฮะใช่ตรงนั้นเลยก็ไปเลยนะรู้สึกจะได้ทองเยอะมากนะซึ่งเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้นะผมเนี่ยโกดิกเกอร์บอกเลยอะไรนะโกดิกเกอร์ดิกเกอร์แปลว่าขุดนะครับเป็นความรู้เนาะมัน DIG นะไม่ใช่ดิกนะฮะมันคือความรู้ใหม่นะบางคนอาจจะไม่รู้ไงคำศัพท์เวลาคำกับหมออ้นคนเรืองแสงต้องบอกว่าน้องตองน้องตองจู1มิลเฮ้ยคือพูดงี้เอาไงว่าคุณโดนต่อยป่ะมาสอนคำว่าลูซี่นะฮะแปลว่าลูกแมวนะฮะพิกซี่แมวหรือลูกหมาจะไม่ได้พิกซี่อาร์คัมเตนในฉลากของชายาดินดินคุณนุ่นฮะผมจะปลูกเห็ดดีไหมฮะไม่ดีผมว่าปลูกข้าวก่อนดีกว่าผมเห็นกระจก2อันแล้วเก็บไว้เห็นอะไรก็อย่าไปทุบมันมากแล้วกันถ้าผมเห็นหมีครับเป็นไงครับกลิ่นสุดยอดใช่ไหมหลังที่แทนเป็น16ไปเลยคนจริงเดี๋ยวอยู่ดีมันจะหลุดออกจากเซิร์ฟนะแล้วเกมมันก็จะแคชนะเหลือ8พอโอเคไปแต่ผมขอล่อวัวคุณนุ่นเข้าบ้านเฮ้ยตอกมากเลยคนก็มีเอาทำไมกับวัวล่อครับล่อการชักจูงวัวให้มาข้างในบ้านนะอ๋ออันนี้นี่เองเข้าบ้านจริงเหรอใช่ฮะบ้านมันนะครับโอเคเฮ้ยโอ้ขอบตกจังวะเสียงนกถ้าแถวผมนี่ธรรมชาติธรรมชาติมากนะฮะเสียงนกเสียงรถเนี่ยครบเลยนะเป็นรถธรรมชาติรถออร์แกนิกน
กร้องเปี้ยวจังวะได้ยินเสียงนกผมเนี่ยอินดี้มากเดี๋ยวผมได้ยินเสียงสเกลแถวนี้ปักไฟหรือปักไฟข้างบนฝาฝาอะไรล่ะโอ้ยปักไฟข้างบนด้วยนะเรียนอังกฤษจนจะพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยผมเรียนอังกฤษโหเหมือนแค่นี้กูยังหลงอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ต้องทำป้ายแล้วมั้งโอเคนะเป็นไปได้ก็อยากพาเพื่อนมาอีกนะคนไหนนะฮะคิงจนนะครับอ๋อคิงจนเหรอฮะใช่คือผมเป็นประเภทเพื่อนเยอะนะฮะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมกูเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมดนะจะไปสลับกับกลุ่มผมนะกลุ่มผมกับเพื่อนผมคนละแบบกันนะฮะเข้าใจนะมันคนละเจนเนอเรชั่นกันนะฮะโอเคได้ของมาเพียบเลยอันนี้ผมเวล9ฮะแต่ผมไม่อยากตายครับเพราะฉะนั้นตองตายเถอะเวล9เลยนะโหเวลหาใหม่ไม่ตายหรอกลาก่อนโอ๊ตทำไมทำกับเราอย่างนี้โอเคลาก่อนโหเกาะยังลึกเลยผมว่าเราควรขยายเขาเรียกว่าเกาะใช่เอ้ย21นาทีแล้วโอเคครับก็พาร์ทนี้นะผมจบเถอะครับนะเพื่อความปลอดภัยในคอมกูเองนะครับเดี๋ยวมันจะน็อกซะก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายหน่อยครับบาย